whisper is shattered, power meets trap beats, dark streets, restless nights in the empire. โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมบัตติเสิร์ตออนไลน์นะครับกับตัวละครนินจาสืบทอดนะวันนี้ตามที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับว่าวันนี้ผมมีคอมโบมาแชร์นะครับโดยคอมโบนี้ผมได้ไปดูมาจากช่องเอเวอร์มอร์นะครับเอลเมอร์มอร์นะครับเอลเมอร์มอร์อันเดอร์สกอร์วิดีโอนะใครที่อยากจะดูคอมโบแบบออริจินอลสามารถไปดูได้ที่ช่องเขานะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามเขาด้วยโอเคอย่างที่บอกครับอันนี้มันไม่ใช่คอมโบที่ผมคิดขึ้นมาเองเนาะจะมีพื้นฐานมาจากของต่างชาติซะมากกว่านะครับแต่เราจะมาแปลภาษาไทยให้ฟังนะแล้วก็แชร์วิธีการกดเทคนิคของผมให้ฟังกันว่ากดยังไงแล้วก็กดยังไงให้มันออกมาง่ายที่สุดกล่าวขั้นต้นก่อนนะครับคอมโบนี้จะกดยากสักนิดนึงเนื่องจากสกิลมันจะแคนเซิลทุกสกิลเลยแล้วก็ตัวของสกิลมันจะออกเร็วมากนะครับบวกกับผมได้อแดปเพิ่มสกิลเข้าไปเพื่อให้มันออกมาเป็นอินฟินิตี้คอมโบนะครับเป็นลูปคอมโบได้คือกดได้เรื่อยๆนั่นแหละเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้กันไป let's go มาในตัวของคอมโบนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยมาอธิบายให้ฟังทีหลังแบบช้าๆชัดๆนะครับไป let's go นะผมจะไม่กดเบลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้บัฟที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้เลยเริ่มครับก็จะเห็นได้ว่าสกิลมันจะวนลูปกับมาพอดีเพราะว่าผมเพิ่มสกิลไปถึง3สกิลเลยนะครับที่เห็นว่ามันเร็วขนาดนั้นคือเพิ่มไปแล้วปกติเลยถ้าเอาแบบของต้นฉบับเลยเขาจะใช้อยู่แค่นี้ครับจะใช้อยู่แค่นี้ก็จะเห็นเลยว่าสกิลทุกสกิลแคนเซิลกันหมดเลยนะครับตั้งแต่สกิลลาบามอยู่นี้เลยนะครับเก็บดาวศูนย์นะแคนเซิลด้วยดาวกระจายแล้วก็ดาบลมสลาตันนะครับหลังจากนั้นแคนเซิลดาบลมสลาตันด้วยโยนดาบครับโยนดาบเสร็จไปไม่หมุนเวียนไม่หมุนเวียนเนี่ยเราแคนเซิลด้วยกรงเล็บจิ้งจอกนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อเอาแสงจันทมินครับหลังจากแสงจันทมินเสร็จเนี่ยเราใช้ลงคิวคลิกซ้ายแล้วก็แคนเซิลลงคิวคลิกซ้ายด้วยคนเล่นที่จ่ออีกครั้งยมทุกตัดเสียนครับเสร็จแล้วก็แคนเซิลยมทุกตัดเสียนด้วยดาวกระจายแล้วก็แคนเซิลดาวกระจายด้วยดาบลมสาตานอีกทีหนึ่งดาบลมสาตานแล้วฟันข้างครับฟันข้างเล็งหัวใจชูริเคนวิ่งหนีนะครับแล้วก็พายุเงาอันนี้คือแคนเซิลหมดเลยนะที่ผมพูดนะครับแล้วตามด้วยสกิลใหม่ของแมกนุสครับจบด้วยตัดจันเซียวครับแล้วก็สกิลอันนี้แยกเงานะครับสกิลแยกเงาอันนี้ผมจะกดจากคอร์ทคีย์นะครับแยกเงาแคนเซิลด้วยชิปคลิกซ้ายคลิกขวาครับหมุนตัวฟันดาบแล้วก็ท่ากระแสจบด้วยอาชุราไล่ลำผมบอกเลยว่าถ้ามันเร็วมากเพราะว่าทุกสกิลมันแคนเซิลกันหมดนะครับแคนเซิลกันหมดตั้งแต่ต้นยันจบเลยจะมีแค่ตัวอาชุราไล่ลำที่เราไม่แคนเซิลทิ้งเท่านั้นเพราะว่าต้องเลี้ยงฟอนการ์ดเอาไว้รับตามนี้นะเอาใหม่อีกทีช้าๆชัดๆนะครับผมเปิดด้วยเล็บเท้าอสูรครับตัวลาบามนะตัวนี้ครับคิวขึ้นคลิกซ้ายคลิกขวาครับดับลมสาตันนี่จะเป็นอย่างนี้คิวขึ้นคลิกซ้ายคลิกขวาลงคลิกขวาครับไปมีดหมุนเวียนชิปคลิกขวาและคลิกซ้ายครับชิปคลิกขวาคลิกซ้ายลงคิวคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้ถ้ากรณีแบบว่ามันหลุดโฟกัสออกไปครับมันก็จะถอยหลังแล้วก็ชิปคลิกขวาชิป E แล้วก็คิวขึ้นคลิกซ้ายคลิกขวาฟันข้างครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ SE ฟันข้างคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็พายุเงา SE นะครับ
อ๋อไม่ใช่ฟันข้างฟันข้างเล็งหัวใจแล้วก็ใช้ DQ แล้วก็ไอ้ดี DQ SE ใช้สกิลแมกนุสจากคอสคีครับแล้วก็ตัดจันเซียวด้วย F คลิกซ้ายคลิกขวาใช้สกิลแยกเงาจากคอสคีแล้วก็ชิปคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ SC ครับทันไหมถ้าช้าอีกทีแล้วกันนะทวนให้นะครับอันนี้ผมช้าหน่อยครับใช้ระบาดด้วยเท้าศูนย์ปลาดาวกระจายคิวขึ้นคลิกซ้ายคลิกขวาลงคลิกขวาใบมีดหมุนเวียนจากฮอตคีย์ชิปคลิกขวาคลิกซ้ายลงคิวคลิกซ้ายชิปคลิกขวาชิปอีคิวขึ้นคลิกซ้ายคลิกขวาดีดีคลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ Q SE D ฟันข้างD คลิกซ้ายคลิกขวาครับ F ยิ่งอะไรหัวใจนะครับแล้วก็ D Q SE ใช้สกิลแมกนูสจากฮอตคีย์ลงคลิกซ้ายคลิกขวาใช้สกิลแยกเงาจากฮอตคีย์ชิปคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็ F4 ครับก็จะประมาณนี้มันจะต้องกดเร็วหน่อยนะครับอาจจะต้องไปฝึกโอเคนะครับจบไปสำหรับคอมโบในวันนี้นะค่อนข้างที่จะกดเร็วแล้วก็เป็นค่อนข้างจะเป็นขั้นแอดวานซ์เลยนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่อาจจะต้องฝึกนานหน่อยแต่ก็ผมว่ามันก็ไม่ยากเกินไปถ้าเกิดเราตั้งใจนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคนที่กำลังมองหาคอมโบในการใช้ฟาร์มบอลของนินจาสืบทอดเนาะเนื่องจากผมไม่ได้เล่นนินจาสืบทอดเป็นเมนนะครับแค่เล่นได้เฉยๆไม่ได้เล่นเป็นด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับส่วนใครอยากดูคลิปต้นฉบับของ MMORPGO นะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับคลิปตัวลิงก์เนี่ยผมลงไว้ให้ข้างล่างก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับทางช่องทางออริจินอลขอบคุณมากๆครับที่ยังถามอะไรเข้ามาแล้วก็ยังเข้ามาพูดคุยกันในสตรีมนะใครที่อยากจะคุยกันสดๆในสตรีมสามารถไปดูได้นะครับในช่องทางของ Twitch TV แล้วก็ youtube.com และในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีไปยิงที่ช่องทางใหม่ของแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งด้วยนะครับกลายเป็นเราจะยิง3ช่องทางเลยทีเดียวขอบคุณมากๆครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ยังไม่กดติดตามฝากด้วยครับสำหรับช่องทางทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเป็นกำลังใจมากๆในการทำคลิปแล้วก็เอามาลงคอนเทนต์ในช่อง YouTube แล้วก็ทั้งฝั่งสตรีมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไปละเจอกันสวัสดีครับทุกคน